นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับเบรกนี้รับสาย SMS เช่นเคยครับก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xpeed Sobic Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมอะไรนะตะกี้เนี่ยแว๊บๆอ๋อนิตยสารสำหรับแต่คนบ้าเพื่อคนบ้าคนบ้าพบกันหน้าที่โรงพยาบาลศรีธัญญางั้นงั้นไอ้คนทำก็บ้าด้วยดิก็คนบ้าบ้าบ้ามอเตอร์ไซค์เขาบอกสำหรับคนที่ที่มีใจที่บ้าชอบในสิ่งเดียวกันอ๋อบ้าในสิ่งเดียวกันชอบในสิ่งเดียวกันก็คือมอเตอร์ไซค์นั่นเองไรเดอร์ขับแมกกาซีนอ๋อไรเดอร์ขับใช่ไรเดอร์ขับไทยแลนด์แมกกาซีนพบได้ตามร้านขายกล้วยแขกหรือไม่ร้านตัดผมเอาไปพับถุงเรียบร้อยนะครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นของใครนะของผมนี่แหละพี่อ้าวเหรอโอ้ไม่รู้นะเนี่ยไรเดอร์เปิดมา6ปีแล้วเปิดมา6ปีแล้วจะปิดตอนไหนเนี่ยเจ๊งไป2ครั้งแล้วเล่มแรกออกธันวาเล่มที่1ออกธันวาผมเลิกเล่ม2ออกมีนาเล่มที่3กรกฎาคมไรเดอร์ไรเดอร์ครับไรเดอร์ครับก็คือ2เล่มแรกเนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าเนื้อหาเนื้อหาข้างในมีอะไรบ้างก็จะเน้นในเรื่องของตอบปัญหาทางเพศไม่ใช่ตอบปัญหาทางเพศแล้วตอบปัญหาทางกูรูทางเพศศึกษาครั้งหนึ่งของนักบิดคุณอาคะหนูไปเที่ยวมาอะไรเงี้ยไม่ใช่แล้วพี่ก็ยอมจริงเอาเผื่อใครสนใจเป็นยังไงเป็นยังไงครับคือจะเน้นเป็นแนวเอ็กซ์ตรีมไบค์แล้วก็แนวบิ๊กไบค์เห็นไหมครับผมขึ้นชื่อก็เอ็กซ์แล้วก็คือแนวแปลกๆก็คือจากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เป็นคนบ้ามอเตอร์ไซค์ครับครับผมขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะผมหาซื้อได้ที่ไหนซื้อมีขายหรือเปล่าหรือว่ามีขายหรือยังไงหรือไม่มีขายขายน้อยอ๋อมีแต่ว่าเจอได้ที่ร้านในอินนะครับร้านในอินจริงๆแล้วนะในแผงออนไลน์คืออุ๊กบีร้านอุ๊กบีเป็นแผงออนไลน์เป็นหนังสือออนไลน์ก็ช่วยสนับสนุนกันใช่จริงๆแล้วนะผมติดตามไรเดอร์มาตลอดก่อนที่จะเข้าวงการเนี่ยผมหาอ่านจริงผมชอบอ่านเทคนิคมากไอเราก็ไม่รู้ว่าไอคนนี้เป็นคนทำแล้วอยู่ก็มาเจอแหมมันคนบ้าจริงๆเจอตัวจริงเจอตัวจริงอ๋อมันบ้าจริงๆนะฮะเคยอ่านนะฮะสารดีนะฮะข้อมูลคอลัมน์แล้วก็เรื่องของเทคนิคเรื่องของช่างเมื่อก่อนเนี่ยชอบอ่านมากครับเมื่อก่อนเนี่ยเทน่าแดดอะไรต่างๆเนี่ยฮะผมจะเอามาอ่านและศึกษาแยงยังไงอะไรยังไงเนี่ยอันนี้อํากันใช่ไหมลองดูครับแล้วไม่ใช่แล้วมาดูก็บอกว่าเน้นบิ๊กไบค์มาเทน่าแยงมาดู SMS กันดีกว่าครับอยากซื้อบิ๊กไบค์งบไม่เกิน 106,000 ตัวไหนดีครับเมื่อกี้ไง 106,000 ซื้ออะไรได้มั่ง 106,000 ก็ต้องเป็นรถมือ2ถ้าเป็นรถมือ2อ่ะก็ได้เรื่องของER เมื่อกี้ER เมื่อกี้เนี่ยได้650นะครับใช่นี่ว่าที่บิ๊กไบค์จริงๆนะคือ500 cc อัพนะ500 cc แล้วก็แสนก็มีเรื่องของ CB 500นะCB 500 XFR อะไรพวกนี้ได้เพราะว่าราคางบแสนก็บาทเหมือนกันใช่นะครับหรือไม่จริงๆแล้วว่าถ้าเรามีงบขนาดนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับไปที่ร้านดีเจริญยนต์เลยครับจริงไหมพี่บอมเข้าไปดีเจริญยนต์ไม่ต้องบิ๊กไบค์มือ2ราคาประมาณนี้มีงบเท่านี้ว่ากันไปเดินไปเลยจริงๆแล้วเอาให้มันจบทีเดียวนะมีงบเท่านี้กัดฟันอีกหน่อยเอาเงินนี้ไปดาวซะไม่มีจูนไม้นะเพราะเมื่อต้นรายการเราได้พูดว่าไม้ดีต้นนี่แบบว่าล้างง่ายมากแต่ที่นี่นะอย่างที่บอกไงถ้าเผื่อว่ารถไม้น้อยๆเนี่ยบางทีเจ้าของเขาแบบว่าขี้เกียจขี่แล้วอ่ะจอดอยู่กับบ้านอ่ะแล้วบอกแย่ไปที่ซื้อตามกระแสแล้วไม่ได้ขี่บางคันเมื่อไม้น้อยจริงจริงๆแล้วมันเช็คประวัติย้อนหลังกลับไปได้ใช่ครับมันมีบุ๊กเซอร์วิสยังมีวารันตีมีบุ๊กเซอร์วิสมีวารันตีดูเลยบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยมันดูได้รถมือสองเนี่ยไม่ต้องเจริญยนต์แน่นอนไม่ต้องไปกลัวแต่ว่าก็ถ้าเลือกซื้อร้านที่มันแบบมั่นใจว่าแล้วก็ร้านเขาประวัติเขาโหอยู่มาเป็น10ปีทั้งแต่รุ่นพ่อลองดูนะเขาไม่มาทำเรื่องแค่นี้เพื่อให้เสียชื่อร้านหรอกแล้วก็ร้านใช่อย่างดีเจริญยนต์เขามีบริการหลังการขายด้วยเพราะนั้นเขามีการรับประกันรถที่ออกไปด้วยเพราะนั้นสบายใจได้เช่นถ้าคุณขับไปแล้วเกิดชกแตกขึ้นมาที่ร้านเขาเปลี่ยนให้คุณฟรีเลยประมาณนี้ครับอันต่อไปชกหน้า ZX10 ต้อง ZX10R เนี่ย2016เทียบตัวไหนได้ราคาเท่าไหร่จะไปเทียบทำไมอ่ะตัวนี้ต้องบอกว่าของเขาดีอยู่แล้วสแตนดาร์ดนี่นะฮะตัวปี2016เนี่ยเขามีซับแทงค์มาอยู่แล้วนะเป็นสีแดงใช่นะครับคือเป็นชกโชวะมาเลยแล้วก็สามารถที่จะปรับ
จูนได้นะครับทั้งแท็กชั่นแล้วก็รีบาวอันนี้ไม่ใช่ปี2016ครับปี2016นี่จะมีซับแทงมาละตัวนี้เป็นตัวเก่าอยู่ซับแทงยูนิคอร์นไม่ต้องไปทำอะไรไปแล้วไม่ทำแต่ถ้าจะเป็นของแต่งเหรอของแต่งก็มีเยอะเริ่มตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ 50,000 กว่ายัน 5-6 แสนเยอะมากแต่จริงๆแล้วของเดิมมันดีอยู่แล้วนะเนาะครับของเดิมดีอยู่แล้วนะปรับของเดิมครับไล่น้ำมันใหม่ถ้าไม่พอใจนะจริงๆอะเซตของเดิมให้มันดีก่อนแล้วเราค่อยคิดจะเปลี่ยนดีกว่าเพราะตัวนี้มีคนที่แบบน่าเนี่ยใช่ตัวนี้บางคนจะเปลี่ยนตามกระแสอย่างเดียวเห็นก็เปลี่ยนก็เปลี่ยนบ้างตัวนี้โอเคอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนจริงเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนข้ามค่ายเป็นพวกโอลินไปเลยก็ได้ครับผมถ้ามีตังค์ก็ทำได้หมดอ่ะใช่ขนาด ZX10RR ตัวที่เป็น limited edition น่ะก็ยังมีโชคตัวนี้เลยแล้วก็เป็นระบบเบรกบัมโบ้นะครับมาต่อ PCX 150ตัวแรกยังน่าเล่นอยู่ไหมครับตัวแรกยังน่าเล่นอยู่นะครับตัวแรกเนี่ยก่อนที่จะเป็นตัวแรกจริงๆแล้วมันจะเป็น PCX 125อันดับแรกพอหลุดจาก125ตัวนี้นะครับลูกสูบมันประมาณ57มิลนะครับพอมาเป็นตัว150โฉมใหม่ตัวใหม่ออกมานะครับก็จะเป็นลูกสูบ58มิลนะครับช่วงชักเท่ากันนะครับ เรื่องของความคงทนดีนะครับการใช้งานเยี่ยมนะครับประหยัดน้ำมันนะครับน่าใช้น่าเล่นแล้วก็น่าใช้งานอยู่แล้วตัวนี้นะครับแล้วสามารถอะไหล่ทุกตัวสามารถใช้ข้ามสายพันธุ์ไปยังของ All New PCX ได้เลยไม่ว่าจะเป็นชุด เครื่องยนต์ล้อหน้าล้อหลังเบรกท่อเทอร์ทุกอย่างใช้ร่วมกับของ All New PCX ได้เลยแสดงว่ามันเฟรมเดียวกันเลยเฟรมเดียวกันครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนชุดเรื่องของเป็นเครื่องเรียกว่าอะไรแล้วก็ออปชันต่างๆออปชันใหม่นะครับเรื่องของไฟ LED อะไรพวกนี้ได้แต่จริงๆแล้วก็เครื่องมันบล็อกเดียวกันอยู่แล้วแข้งเครื่องบล็อกเดียวกันเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนจุดเล็กจุดน้อยแค่นั้นเองแค่นั้นเองน่าใช้น่าเล่นแล้วก็น่าใช้งานครับออกมาตัวแรก125ครั้งแรกเป็นไอ้นี่ไง idling start stop ใช่ครับมา150รถดับอะไรเงี้ยอ๋อตกใจเฮ้ยดับได้ยังไงวะมาใหม่ๆอ่ะยืมรถเพื่อนไปไงแรกๆนะฮะมายืมรถเพื่อนไปแล้วขี่ไปเอ้าเฮ้ยก็ทำไมดับมันเนี่ยตกใจแล้วก็ไม่ได้เปิดคันเร่งไงก็เฮ้ยหายใหญ่เลยทำไมวะครั้งแรกนะใหม่ๆเนี่ยบอกหูยทำไมรถมันใหญ่จังวะใหญ่ด้วยนะตอนราคาแพงด้วย 7-80,000 ทำไมซื้อกันบ้าพอซื้อเข้าไปแล้วนะครับผมเองแหละเป็นคนนึงแหละที่ซื้อพอซื้อไปปุ๊บเฮ้ยโอ้โหคันมันใหญ่น่าเล่นว่ะซื้อไปพอซื้อไปปุ๊บทำไมรถมันวิ่งแค่ร้อยเดียววะนะฮะก็ต้องมานั่งขูดชามไล่เม็ดโอเคโอเคตอบโจทย์สำคัญนะเขาก็ขยับ CC ให้แล้วไงล่าสุดก็ขึ้นมาเป็น150ลูกสูบใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปพี่กิ้งครับโซนิกวางเครื่อง CBR150i หัวฉีดต้องใช้อะไรบ้างครับพี่หัวฉีดต้องใช้อะไรบ้างหัวฉีดก็ต้องใช้ของ CBR150 อยู่แล้วมาทั้งยวงมาทั้งสายไฟทั้งชุดอ่ะมาทั้งเครื่องมาทั้งชุดสายไฟต้องมาทั้งกระบี่เลยครับยกเว้นที่ไม่เอาก็คือโครงเครื่องโครงกับชุดสีต่างๆอะไรพวกนี้นอกนั้นก็คือมีเครื่องแล้วก็มีชุดสายไฟแพร่ทั้งชุดเลยนั่นแหละครับมาหมดเลยนี่คือจะเอาแรงหรือว่าจะเอาประหยัดขึ้นจะเอาถ้าจะเอาแรงถ้าจะเอาแรงแล้วล่ะถ้าเอาประหยัดคงไม่วางซื้อร้อยเครื่อง CBR ก็สมัยตอนที่โซนิกออกมาใหม่ๆกับ CBR 150ขบวนอ่ะก็เปลี่ยนหัวโตเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหเชื่อไหมว่าผมอ่ะมีโซนิกอยู่แล้วพอ CB 150ออกมาปุ๊บผมวิจัยเลยไปเบิกพาร์ทมาเลยขึ้นหัวโตเลยครับอยากได้4วาล์วนะก็เลยทำไปพอทำไปนี้พอ CB 150ออกมาคราวนี้เครื่องอ่ะมันบล็อกเดียวกันอยู่แล้วพอเครื่องบล็อกเดียวกันปุ๊บก็เอาโซนิกลงเอา CB ขึ้นรูแท่นเครื่องมันบล็อกเดียวกันอยู่แล้วเพียงแต่5กิกะ6เกียร์ใช่นะฮะประมาณนั้นครับ CBR 300กับ Yamaha R 25รุ่นไหนนะครับมา R 25มันไม่มีขายในไทยนะครับมันมีของนอกใช่ไหมมันมี R 15 R 3นะครับถามลองเชิงเนี่ย R3 ถ้าเปรียบมวยด้วยกันก็จะต้องเป็น R3 กับ CBR 300ใช่ป่ะใช่ครับแต่ R3 มันไม่ใช่300ทวนไงมัน300กว่า300กว่านะครับถ้าเป็นตัวไหนน่าขับเอากันในเรื่องของ CC Yamaha ได้เปรียบกว่าครับแต่ว่าในเรื่องของเขาเรียกอะไรสมรรถนะสูสีนะเพราะว่า Yamaha R3 ตัวนี้ปรับจุดสนถ่วงให้มันอยู่ด้านหน้ามากขึ้นเวลาที่เข้าโค้งอ่ะมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามั่นคงเช่นเดียวกับ CBR ซึ่งตัวนี้เทสมาแล้วเหมือนกันต้องบอกว่ามันเป็นรถที่เข้าโค้งได้ง่าย
แต่ว่ารอบเครื่องมันไม่จัดจ้านเหมือนกับ Yamaha R3 อันนี้คือ R3 นะไม่ใช่ R25 นะ R25 ไม่มีขายในเมืองไทยนะครับถ้าซื้อต้องซื้อที่อินโดมาครับครับ ประมาณนั้นก็เชียร์ไปทาง Yamaha R3 นะครับประมาณนั้นครับนะเดี๋ยวไปต่อ BMW S1R ต่างจากต่างกับ HP4 อย่างไรบ้างตรงไหนแนะนำหน่อยและอะไรเอ่ยขอราคามือ1มือ2ด้วยอยากรู้ว่า HP4 ต่างจาก S1R ยังไงก็ในเรื่องของพาร์ทนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจ่ายความแรงจากกล่อง CDI นะครับซึ่งตัว HP4 เนี่ยมันจะตอบสนองในเรื่องของกำลังอัตราเร่งมากกว่าในเรื่องของพาร์ทก็คือตรงไฟลิ่งเนี่ยเขาจะมีการปรับจากคาร์บอนไฟเบอร์เป็นขอโทษนะครับจากไฟเบอร์ธรรมดาครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์สัดส่วนใหญ่ในตัวของ HP4 นะครับก็เรื่องง่ายว่ามันเป็นตัวพิเศษก็มีในเรื่องของไลท์เวทลดน้ำหนักแล้วก็ความแรงที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปกว่าตัว S1000R ธรรมดาแล้วก็ตัวซับเฟรมของ BMWHP4 เนี่ยก็จะมีความแตกต่างคือเขาจะเน้นเบาอย่างที่พี่บอมบอกนะครับไลท์เวทครับใช่แล้วก็มีอะไรกันราคามือหนึ่งตอนนี้ที่ผลิตในไทยนะฮะก็อยู่ที่800,000กว่านะครับ800,000กว่าบาทสำหรับตัวธรรมดาตัวธรรมดา S1000R แต่ตัว HP4 อยู่ที่ล่าสุด2.1 ล้านหรือ1.8 ล้านไม่แน่ใจตัวเลขไม่แม่นขอเปิดดูแต่ทุกวันนี้S1000R ขี่มาก็เป็นHP4หมดแล้วแปลงกันเรียบร้อยหมดแล้วสติ๊กเกอร์แปะเปลี่ยนชุดแฟลงแฟลิ่งดูครอบเฟรมหลอกดูแทบไม่ออกนะดูแทบไม่ออกเลยต้องคนเล่นถึงจะรู้แค่มองแบบผ่านๆเฮ้ยบล็อกเดียวกันหมดเลยใช่แต่รถเขาวิ่งคนละเรื่องกันนะครับHP4 ล้านสี่ขอโทษHP4 ล้านสี่ครับล้านสี่ใช่ไหมใช่แต่ว่า S1000R นะครับอยู่ที่เริ่มสตาร์ทที่ 830,000 สตาร์ทนะฮะแต่ถ้าเป็นตัว SP Color นะฮะเป็นสีพิเศษก็จะอยู่ที่ 1,800,000 บาทนะครับ Happy 4สตาร์ทที่ 1,200,000 แล้วก็ตัว Competition 1,400,000 ประมาณนั้นราคามือ2ตอนนี้ก็ถ้าเผื่อว่าเป็นตัวถูกใช่ไหมตัวที่ผลิตในไทยราคามือ2ก็ยังอยู่ที่ประมาณ6-7นะ 7-8,000 อยู่นะ Happy 4เนี่ยที่แบบของเต็มๆท่วมๆนะก็ต้องบอกรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ต้องมีข้อยกเว้นเรื่องราคาเพราะว่าของแต่งนี่แบบถ้าเกิดเจอชุดใหญ่เข้าไปราคาเขาก็เพิ่มมูลค่าเข้าไปเลยขายก็7-8 แสนยังมีอยู่เคยเห็นอยู่ HP4 เพราะอย่างถ้าเป็นตัวที่นำเข้าอ่ะคนที่ซื้อมาก่อนแล้วแบบแต่งเยอะๆอ่ะยังเบรกเบิกท่อกองแฟลิ่งของเยอะจริงๆของเยอะจริงๆเนี่ยต้องของเยอะจริงๆ7-8 แสนถ้าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นด้วย HP4 ไม่มีเดิมๆครับผมมาเป็นไปต่อไปใช้นอกเมืองครับ CBR650F หรือ CB650F น่าใช้กว่ากันอ่ะยังไงฮะ650ครับเขาพิมพ์ผิดใช่ไหมก็อันแรกก็ CBR กับ CB อันไหนใช้คล่องตัวกว่าในเมืองจริงๆมันก็ใช้คล่องทั้งคู่ฮะถ้าเรามันคำถามเดิมๆนะตอนนี้เราพูดสรุปให้เลยแยกประเภทก่อนรถนักเก็ตกับรถที่เป็นทรงสปอร์ตครับขี่ในเมืองมันแน่นอนคนขี่รถนักเก็ตมันเขาออกแบบมาให้ขี่ในเมืองอ่ะครับให้แบบใช้งานง่ายสะดวกแล้วก็ถ้านั่งสบายเราพูดเป็นพูดทุกวันเลยนะครับแยกประเภทก่อนแล้วเราจะรู้เองว่าเราชอบแบบไหนนะครับถ้าถามก็ต้องตอบแน่นอนรถนักเก็ตมันขี่สบายกว่าอยู่แล้วก่อนอื่นแยกประเภทรถให้ออกก่อนนะครับจะได้รู้ว่าเราชอบแบบไหนแล้วก็มีโอกาสก็ไปลองคอมทั้งสองรุ่นพอขึ้นไปคอมสตรีละแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนขึ้นไปแล้วอาจจะใจอาจจะชอบรถสปอร์ตทุกคนในใจใช่ไหมในใจในฝันรถบิ๊กไบค์ต้องเป็นสปอร์ตเป็นสปอร์ตใช่แต่บางคนตอนนี้ละมันขึ้นไปแล้วมันไม่ใช่แล้วก็การใช้งานที่จะเอามาใช้เป็นแบบรถคันเดียวรถชีวิตประจำวันเลยแล้วต้องวิ่งอยู่ในกรุงเทพอย่างเงี้ยตายเลยจะหมอบไปไหนใช่ไหมมันก็เมื่อยมันก็สุดท้ายก็มีทางออกก็ออกมาเป็นรถนักเก็ตนี่แหละทำให้มันขี่ถ้านั่งที่มันสะดวกสบายขึ้นเหมาะกับการใช้งานในเมืองมากขึ้นแต่ถามว่ามันซิ่งก็ซิ่งได้เหมือนกันเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากมีเรื่องของอยู่แล้วใช่มีเรื่องของแอโรไดนามิกนั่นที่มันต่างกันเวลาขี่ทางไกลๆอาจจะมีเรื่องของลมที่ปะทะตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็มันอยู่ที่ความชอบอ่ะแต่ถ้าถามว่าสบายอ่ะมันแน่นอนมันก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะเกียร์ก็สบายกว่าอยู่แล้วเพราะผมสังเกตคำถามนี่มีมาทุกวันเลยนะมาถามเนี่ยรถเอารถไปเทียบกันอย่างเงี้ยมันรถคนละประเภทเราเทียบให้ไม่ได้เราต้องอยู่ที่คนใช้
วัตถุประสงค์การใช้งาน1 2สรีระร่างกายความชอบไม่เหมือนกันครับนะครับมาบอกว่าเรียบร้อยหมดเวลาเหรอครับว่าจะไป SMS เดี๋ยวข้อนึงเอาไม่เป็นไรวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพBig Bite ต้องเอลนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่กับทุกวันจันทร์หรือวันศุกร์ครับครับผมเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับทาง True Vision 691 Speed Rider ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ